ดีครับพี่ๆแฟนเพจชาวมิลาทุกท่านพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Toyota Fortuner TRD นะครับที่ถอดชุด TRD นะครับก็คือถอดชุดของระบบ JBL เครื่องเสียงออกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้มาจัดเต็มแบบเต็มรูปแบบที่แบบว่ารับรองว่าถูกใจสาย EHQL มากๆเลยนะครับซึ่งคันนี้เน้นเอาแบบพื้นที่ใช้สอยได้เหมือนเดิมนะครับใส่ตู้ไฟเบอร์ซับ Mercury นะครับลำโพงของเราก็คือ wow. เป็นลำโพง Mercury นะครับ M Mercury นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็น C62 นะครับหล่อหูช้างงานพ่นสีสวยงามเนี๊ยบมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับจอ Android 9นิ้วนะครับสเปคตัวใหม่เลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมีชุดเครื่องเสียงในโหมดของ Preamp Performance นี่ซ่อนในคอนโซลแบบนี้นะครับใช้งานง่ายลูกค้าบอกโหถูกใจที่ซ่อนมากๆเลยนะครับโอเคก็นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของคุณภาพสายตื้อนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยนะครับว่ามันจะหนักแน่นในรถขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปฟังนอกรถด้วยตอนจบนะครับฟังนี่ก่อนนะครับอันนี้เป็นแอมเมอร์คิวลี่420 Go บวก M800.1 เองนะครับแล้วก็ซับ10นิ้วเมอร์คิวลี่คู่นะครับสายซีดจาร์ดเลยก้อนนี้เป็นงานแบบงานซ่อนรูปเข้ารูปกันเลยทีเดียวแล้วที่ยังขาดไม่ได้อีกหนึ่งนึงนะครับไฟไฮไลท์ของเราแม่วันนี้มาเป็นออกแนวดีเจนะครับรถใส่ตื้อได้ออกดีเจเลยกู นะครับนี่คือไฟแอมเบียนไลท์นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปตื้อโชว์ข้างหลังนี่ครับตอนนี้นะครับแอมเบียนไลท์ตรงนี้เป็นที่นิยมกันมากเลยเนื่องจากจูนมือถืออย่างนี้นะครับนี่เปลี่ยนไฟได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายท่านถามว่าเอาแล้วถ้าคอนเน็กมือถือออกไปแล้วเนี่ยไฟจะยังติดอยู่ไหมผมตอบให้เลยนะครับว่ายังติดอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในโปรแกรมหลังสุดที่เราแชะเลือกไว้เป็นเลือกกระพริบเป็นเลือกสีไหนมันจะอยู่คงที่อย่างนี้เลยกระพริบอันนี้กระพริบอันนี้มีสไตล์นี่ครับมีเป็นแบบหลายรูปแบบเป็นการวนมีเจ็ดสีมั่งสูงสุดด้านล่างอะพี่มันจะมีแบบวนแบบแล้วก็เลือกกันเอาเองนะฮะตามใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็จัดไปนะครับเซเว่นอยู่ในเซเว่นนี่เซเว่นนี่เจ็ดสีว้าวเจ็ดสีครอสเฟดนี่ครับผมมันจะค่อยๆเฟดสีไปเรื่อยๆนะครับประตูไฟแบบนี้นะครับไฟแบบนี้รับรองว่าสาวๆขึ้นนี่ชอบกันทุกคนนะครับดิ้งเข้ากองไฟพี่เรื่องอะไรรับรองว่าจบแน่นอนจบอะไรวะจบไฟสวยงามนะครับสายตื้ออย่างนี้ด้วยโอเคจัดไปเดี๋ยวลองไปฟังนอกรถกันดูว่าจะตื้อขนาดไหนครับผมเจอกันนอกรถครับผมแล้วตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ที่หลังรถกันแล้วนะครับซึ่งคุณภาพเสียงก็ฟังแบบเล่าได้คุ้มพื้นที่ในระดับนึงนะครับเพราะว่าลูกค้ายังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเอาเบาะหลังออกนะก็จะเป็นตู้ไฟเบอร์แบบนี้นะครับนะครับนี่ครับไฟด้านหลังก็มีไฟสวยงามเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับงานติดตั้งในรถคันนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากรับชมคลิปย้อนหลังในรถรุ่นอื่นๆนะครับสามารถรับชมได้ตามด้านล่างนี้เลยครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับ